ครับก็จากคลิปที่แสดงเรื่องส่วนลดนะครับก็มีคำถามมาจากทางบ้านนะครับบอกว่าถ้าเป็นจำนวนสินค้าต่อด้วยช่องราคาต่อหน่วยนะครับต่อด้วยช่องส่วนลดแล้วสุดท้ายเป็นช่องจำนวนเงินนะครับอยากทราบว่าต้องใช้สูตรแบบไหนนะครับเป็นคำถามจากคุณวันดีนะครับคุณวันดีถามไว้นะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูว่าทำยังไงนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมจำลองให้ดูคร่าวๆนะครับผมสร้างตารางและเมคขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับก็คือช่องแรกเนี่ยตามที่คุณวันดีแจ้งมานะครับช่องที่1เป็นจำนวนนะครับช่องนี้นะครับช่องที่2เนี่ยเป็นช่องราคาต่อหน่วยนะครับช่องนี้นะครับราคาต่อหน่วยนะครับสมมติว่า1ชิ้นนะครับชิ้นละ100บาทนะครับแล้วก็มีส่วนลดให้ 10% แบบนี้นะครับนะครับคำถามคือคุณวันดีอยากรู้ว่าช่องสุดท้ายเนี่ย ช่องสุดท้ายใส่สูตรยังไงนะครับพอดีนะฮะช่องสุดท้ายที่ใส่สูตรยังไงนะครับก็วิธีการนะครับง่ายมากครับก็คือสูตรในช่องนี้นะครับที่เห็นเป็น90บาทนะครับสูตรนะครับมาจากเอาราคาป้ายนะครับนะครับราคาป้ายเนี่ยคูณจำนวนให้เสร็จนะครับคูณจำนวนให้เสร็จนะครับลบนะครับราคาป้ายคูณจำนวนคูณเปอร์เซ็นต์ส่วนลดนะครับก็จะแบ่งเป็น2ก้อนนะครับก้อนแรกก็คือราคาป้ายคูณจำนวนไปเลยนะครับแบบนี้นะครับลบเนี่ยลบตรงกลางนะครับนะครับวงเล็บซ้อนที่อยู่ข้างในนะฮะก็คือราคาป้ายคูณจำนวนกันก่อนนะครับแล้วก็มาคูณด้วยส่วนลดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์คือช่อง D3 คือช่องนี้ช่อง 10% คือช่อง D3 นี่นะครับเห็นไหมฮะผมจะเอาทั้งหมดเนี่ยมาคูณด้วย D3 นะครับแล้วก็ครอบวงเล็บไปชั้นหนึ่งนะครับกลายเป็นมี2วงเล็บนะครับวงเล็บที่1ราคาป้ายคูณจำนวนลบราคาป้ายคูณจำนวนคูณเปอร์เซ็นต์ส่วนลดเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็ใส่ enter ลงไปนะครับเห็นไหมฮะผลออกมาเป็นแบบนี้นะครับมาลองพิสูจน์กันดูนะครับอันนี้ซื้อ1ชิ้นนะครับราคา100บาทเนี่ยนะครับเวลาเขาลดเขาลด 10% ก็คือลด10บาทจริงไหมฮะก็จะเหลือ90บาทเวลาจ่ายเงินจริงนะครับสมมติผมแก้ราคาใหม่นะครับแก้ราคาเป็นลูกค้าซื้อ2ชิ้นนะครับ2ชิ้นนะผมใส่เลข2แล้วกด enter นะครับราคาตัวหน่วยคือ100บาทนะครับเห็นไหมครับ100คูณ2นะครับได้200ใช่ไหมครับเวลาเขาลดเนี่ยก็ลดเป็น2ชิ้นก็คือ20บาทเนาะก็จะเหลือ180บาทแบบนี้นะครับสูตรที่ได้ก็เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับก็คือมันจะเป็น2ก้อนนะครับก้อนที่1นะครับก็คืออีกครั้งนึงนะครับก็คือราคาป้ายคูณจำนวนไปเลยนะครับแบบนี้นะครับก็กลายเป็นราคาเต็มของมันนะครับลบกับส่วนลดนะครับนี่ก้อนนี้คือส่วนลดก้อนหลังในส่วนลดนะครับส่วนลดคิดยังไงก็คือเอาราคาป้ายนะครับคูณจำนวนไปเลยครับแล้วก็คูณด้วยส่วนลดนี่นะครับส่วนลดคือ 10% 10% เนี่ยอยู่ในช่อง D10 นะครับก็เป็นว่าพูดผิดฮะ 10% อยู่ในช่อง D3 นะครับทันทีนะครับอยู่ในช่อง D3 ก็คูณ D3 เห็นมั้ยฮะนะครับก็เลยเอาราคาป้ายลบกับส่วนลดได้เป็นราคานี้นะครับซื้อของ100บาท2ชิ้นนะครับขอลดให้ 10% นะครับนะครับลดให้ 10% นะครับก็เลยกลายเป็นลดไปเหลือแค่นี้นะครับลดไป20บาทเหลือ180บาทนะครับเวลาจ่ายเงินจริงนะครับโอเคนะครับลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับนะครับขอบคุณสำหรับคำถามจากคุณวันดีนะครับก็เฉลยให้แล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับลองทำตามดูนะครับนะครับไม่ยากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ